ดีครับกับผมนายโนตี้โนนะครับพอดีมีคนส่งรีเพลย์นี้มาให้ดูกันแล้วก็พากันก็เอามาให้ดูครับเป็นผู้เล่นไทยทั้งคู่นะครับอยู่ในทัวร์นาเมนต์ของลูกี้นะครับ Nvidia 1-1 ลูกี้ประจำเดือน October 2010รู้สึกจะเป็นรอบ8คนสุดท้ายนะครับผมจำไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างคิงการโดล่านะฮะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเรียกสั้นๆว่าคุณคิงแล้วกันก็เป็นเซิร์ฟเพลเยอร์ฝั่งสีฟ้าตรงนี้นะครับส่วนทางฝั่งอีกฝั่งนึงก็คือเทอร์แลนด์เพลเยอร์ครับเป็นสีชมพูอ่อนนะฮะชื่อ Out of Hole นะครับทางแผนที่ที่ทั้ง2คนนี้เลือกที่จะเล่นกันก็คือเซลนากับคาเวนนะครับรู้สึกเกมจะเป็นเกมที่2นะครับก็เป็นหนัก2คนครับที่ค่อนข้างมีจุด expansion เยอะหน่อยนะฮะมีประมาณ8จุดเลยนะครับ natural แล้วก็ทางเข้า natural นี่ค่อนข้างจะป้องกันยากหน่อยเพราะมีทางเข้าถึง2ทางครับมีการใช้ extractor trick ที่ supply 11ไปตอนนี้ก็กำลังสร้าง overlord อยู่ยังไม่เสร็จนะฮะก็อดใจรอไม่ไหวนะฮะต้องการนะครับรอเล่นนะฮะก็มีการสร้าง supply depot นะฮะที่หน้าฐานตรงนี้ครับทั้งสองฝ่ายก็ยังสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนร่างสร้างตัวกันอยู่นะครับทางฝั่งของคุณคิงยังไม่มีการสร้าง spawning pool เลยตอนนี้สปายไปที่14แล้วนะครับผมส่วนทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์ก็มีการสร้างบารักหลังจากที่สร้างสปายโพสเสร็จแล้วก็มีการส่ง SCV 1ตัวไปทำการสเกลนะครับตอนนี้ทาง Overlord ก็กำลังบินตุ้ยดุยตุ้ยดุยมาเหมือนกันนะครับผมสาเหตุที่ผมไม่ค่อยได้พากเกมลูกี้เพราะว่ายังจับคู่ไม่ได้นะฮะว่าคู่ไหนที่เพื่อนๆอยากดูบ้างถ้าเพื่อนๆอยากดูคู่ไหนหรือดูรีเพลย์ไหนแล้วชอบใจอยากให้ผมพาก็ส่งมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้ทาง Facebook ก็ได้นะครับก็เขียนไว้อยู่ใน description ด้านล่างนะฮะทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์หรือว่าทั้ง Twitter ของผมนะครับก็ทักทายได้หลายทางนะฮะตอนนี้มีการวาง spawning pool ลงมาแล้วครับแล้วก็โหเอาโดนจะเอาแร่ไปฟาดหัว SCV ตัวนี้นะครับทางฝั่งนี้ก็มีการพยายามจะปิดฐานมีการสร้างมารีนออกมา1ตัวครับหลังจากที่บารักเสร็จไปแล้วมีการสร้าง Orbital Command อาจจะมีการเรียกนำเอา MUOE ออกมาช่วยเก็บแร่อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการสร้าง Refinery ลงมาเรียบร้อยแล้วเริ่มการเก็บเกี่ยว Westminster แล้วทางฝั่งนี้ก็เช่นกันมีการสร้าง Extractor แล้วนะครับเรามาดูทางด้านอินคัมของทั้งสองฝ่ายกันหน่อยดีกว่าอินคัมนี่ทางฝั่งของเซิร์ฟเพลเยอร์หรือคุณคริงนี่ค่อนข้างนำอยู่นะฮะฮาร์เวสเตอร์เขาจำนวนน้อยกว่าแต่ว่าจำนวนฮาร์เวสเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ที่เขาสร้างนะครับเขาก็เลยสามารถเก็บเกี่ยวได้เต็มที่นะฮะเต็มจำนวนของฮาร์เวสเตอร์ของเขานะฮะตอนนี้ก็ตีเสมอขึ้นมาแล้วแล้วก็นำไปแล้วเพราะว่าทางฝั่งนี้มีการเรียก MULE ลงมาช่วยนะครับผมซึ่ง MULE เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้2เท่าของฮาร์เวสเตอร์ปกติทั่วไปนะฮะมีการสร้างเบลลิงเนสครับอาจจะมีการดูแล้วเทอร์แรนเพลเยอร์นี่อาจจะมามุก MMM หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเล่นเบลลิงไว้ก่อนดีกว่านะฮะก็เป็นแผนที่ดีนะครับการเล่นเบลลิงต่อกรกับทางฝั่งอินฟราซี่ยูนิตของเทอร์แรนเนี่ยเพราะว่าสามารถระเบิดตุ้งแช่กลายเป็นโกโก้คันได้นะครับฝั่งนี้ก็โหเอาเซิร์ฟลิงมาจัดการกัด SCV แล้วนะฮะอย่าไม่โอ้ no อะไรอย่างงี้นะฮะก็วิ่งหนีนะฮะหลันล้าครับฝั่งนี้ว่าไงเอ่ยโหมีการนำมอร์เดอร์กับมารีนออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะก็มีการนำโอเวอร์ลอร์ดมาวางตรงนี้ตอนนี้ก็มีบัคแรกอันที่2มีการออกแฟคทอรี่ออกมานะครับอาจจะมีการเล่นสตาร์โพสหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาสเกลไปแล้วแต่เขายังไม่ได้เห็นฮะเขาเห็นสปอนิมูเขายังไม่เห็นเบลลิงถ้าเขาเห็นเบลลิงเนสนี่เขาอาจจะมีการออกแอร์ยูนิตออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเพลเยอร์นี่จะวีคมากที่เวลาเจอกับแอร์ยูนิตนะฮะจะมีจุดเสียก็คือไม่สามารถยิงแอร์ได้มีแต่ควีนเท่านั้นนะครับที่ยิงแอร์ได้ตอนนี้แล้วก็มีการอัปเกรดสปีดลิงนะครับมีการสร้างเบลลิงฮะมีการรวบรวมยูนิตมาไว้ที่เซนการ์ทาวเวอร์อันขวาตรงนี้นะฮะทางฝั่งนี้ก็มีการนำมารีน4ตัวกับมาร์เดอร์1ตัวออกมาแล้วนะครับจำนวนอาร์มี่ทั้งสองฝ่ายนี่ทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์ที่เป็นรองอย่างมากเลยนะฮะถือว่าถึงจำนวนสปายเขาจะมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของรีซอร์สที่ใช้ครับมีการปะทะกันตรงนี้โอ้โหลุมครับลุมเบลลิงก็ยืนยิ้มอยู่นะครับมีการนำเฮเรียนมาก็จะยิงเข้าไปที่เซอร์ลี่ตรงนี้โอ้ว่าไงก็ลุมกลับไปที่มารีนก่อนฮะเฮเรียนอันเดียวก็คงเอาเซอร์ลี่พวกนี้ไปอยู่โอ้ติดมูดกดนอนนะฮะกดในตัสเข้าไปล่างกัดนะฮะโอ้โหแสดงว่าเครื่องตีพันรอบนะฮะกดในตัสเทอร์โบทำงานนะฮะเร็วขึ้นทันทีทันใดเลยนะครับฝั่งนี้ก็โอ้โหกำลังบุกเข้าไปแล้วเอาเบลลิงจัดการเปิดฐานหรือเปล่าโอ้ระเบิดไปแล้วตอนนี้เอาเซิร์ฟลิงกับวิ่งเข้าไปไหมมีการนำแฟคทอรี่มาจะจัดการแต่เฮเรนส์ตัวนี้ก็โอ้โหออกไปได้นะครับผมก็โชคดีไปนะฮะหลั่นล้าไปนะครับ
ว่าเมื่อกี้เป็นการเล่นที่ดีนะฮะเอาเบลลิ่งในการระเบิดการปิดฐานของเทอร์แรนเพเยอร์นี่ก็ต้องมีการสร้างสปาร์ติโพสอันใหม่นะครับผมแล้วว่าไงต่อครับเนี่ยมีการสร้างเบลลิ่งต่อครับทางฝั่งนี้มีการสร้างไม่ใช่เอ็กซ์แทร็กเตอร์แฮชเชอรี่นะครับที่สะพานประมาณ28-29นะครับมีการออกฐานที่รวดเร็วกว่าทางเทอร์แรนพอสมควรนะครับแต่อาจจะช้าสำหรับเซิร์ฟสมัยนี้ผมก็ไม่แล้วแต่คนเล่นนะบางคนก็เล่น14แฮทเลยเขาบอกว่าดีกว่าแต่มันก็แล้วแต่ฮะนี่เขาอาจจะเน้นไปด้านอาร์มี่เพื่อจะบุกและป่วนทางนั้นเทอร์แรนเพลเยอร์ก่อนหรือเปล่าก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะเขาอาจจะกลัวว่ายูนิตของทางเทอร์แรนเพเยอร์ที่จะออกมาเยอะแล้วก็มีการปั๊มเฮเรียออกมาต่ออย่างต่อเนื่องนะครับมีการสร้างสตาร์พอร์ทั้ง2อันนะครับอาจจะได้เห็นแอร์ยูนิตก็ได้อาจจะได้เห็นไวกิ้งแต่ไม่ใช่ผมเมื่อค่อนข้างจะแนวโน้มไปทางบัญชีมากกว่านะครับตอนนี้ก็มีการปะทะกันนะฮะตรงนี้ก็ป้องกันฐานเอาไว้ได้เอามารีทำไว้ยืนข้างนอกอาจจะเอาไว้กันเบลลิ่งวิ่งเข้าสายสะพานดิโพสพวกนี้นะฮะมีการสร้างบังเกอร์อยู่ข้างหลังแนวสะพานดิโพสตรงนี้นะครับตอนนี้สตาร์พอร์ทก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ2อันนี้แล้วก็มีการเก็บแร่มีการอัปเกรดเป็นแร่นะครับมีการสร้างควีนออกมามีตัวแล้วก็มีการสร้างโรสฟาเรนออกมาอาจจะมีการเล่นโรสเร็วๆนี้นะฮะซึ่งก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกที่ดีที่จะเจอกับอินฟาทรียูนิตของทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์นะครับยิงตุ้งแช่ตุ้งแช่ได้เลยนะฮะทางฝั่งนี้โอ้โหสร้างบางบาแรกอีก3อันเลยฮะแล้วก็มีการออกคอมมานด์เซนเตอร์แล้วอาจจะมีการเอ็กเพนชั่นเร็วๆนี้ฮะทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในช่วงที่แบบก่อร่างสร้างตัวนะฮะหาเงินหาทองแล้วก็สุ่มกำลังกันอยู่นะครับตอนนี้ expansion ของทางเซิร์ฟเพลเยอร์ก็เรียบร้อยลงไปแล้วกำลังจะมีการสร้าง extractor อันที่3ของเขานะฮะแล้วก็มีการเอา overlord ไปวางตามจุด expansion ต่างๆอาจจะกลัว terrain player เนี่ยไป proxy expansion หรือเปล่าเพราะ terrain เนี่ยสามารถบินไป expansion ตรงนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะ expansion ตรงนี้ก็ได้นะฮะฐานที่บินได้นี่สามารถหลั่นล้ามากเลยนะฮะอันนี้ทางฝั่งไฟก็ยังเก็บกองกำลังกันอยู่นะครับเรามาดูทางด้านของยูนิตกันบ้างทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์มีมาราเดอร์2ตัวครับมีเฮเรน3ตัวมีมารีน9ตัวทางฝั่งเซิร์ฟเพเยอร์นี่มีเซิร์ฟลิง16ตัวมีโรส1ตัวมีเบลลิง6ตัวและควีน2ตัวครับถ้าดูด้านจำนวนยูนิตเนี่ยทางฝั่งของเซิร์ฟนี่ค่อนข้างได้เปรียบครับแต่ว่าจำนวนเฮเรน3ตัวนี่อาจจะเอาชนะเซิร์ฟลิงได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะฮะก็ถือว่าเจ้าๆกันไปนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ทางบังเกอร์ก็มีการโหลดมารีนเข้าไปแล้ว4ตัวครับแล้วก็มีการติดเทคแลบเข้าไปที่สตาร์พอร์ตนะครับ2อันนี้ก็กำลังสร้างเฮเรียนไม่ใช่เฮเรียนครับกำลังสร้างบัญชีอย่างเมามันนะฮะ2ตัวเลยฮะกำลังหลั่นล้านฮะผลิตกันอย่างยืนยิ้มนะฮะนี่ก็ยังไม่มีอะไรมากครับมีการสร้างสปายครับอาจจะได้เห็นการเล่นมูตาลิกเร็วๆนี้ตอนนี้ก็ยังพ่นลาวาใส่ไม่หยุดเลยอาจจะมีการปะทะกันตรงนี้โอ้เมื่อกี้อาจจะมีเอามารีนมานะครับก็โดนเซิร์ฟลิงจัดการไปนะฮะเบลลิงนี่ยังไม่มีการอัพสปีดเบลลิงนะฮะทำให้เดินช้ามากเลยนะครับซึ่งสปีดเบลลิงเนี่ยถ้าเกิดอัพเกรดแล้วก็จะเห็นว่าเบลลิงจะกิ้ง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 นะฮะอ้วนมากนะฮะไม่ไหวมีการอัพเกรดสตีมแพ็กนะครับมีการออกฟีดแทงออกมาครับในการช่วยป้องกันฐานนะครับผมว่าแล้วทางฝั่งนี้มีการอัพเกรดโครกกิ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังอัพเกรดโครกกิ้งฟิลอยู่นะครับตอนนี้ก็มีการอัพเกรดออฟฟิเชียลคอมมานด์ก็เมื่ออัพเกรดเสร็จแล้วอาจจะมีการออกฐานนะฮะให้ผมเดาคนจะเป็นตรงนี้มากกว่าเพราะง่ายต่อการดูแลนะครับบัญชี2ตัวกำลังออกไปแล้วอาจจะเลื่อนไปทางนี้แล้วก็เข้าไปหลังฐานของเซิร์ฟนะครับก็เป็นไปได้หลายทางนะฮะทางฝั่งนี้เซิร์ฟก็ยังคุมเซิร์ฟนาการทาวเวอร์ได้อยู่ทั้ง2อันนะฮะทำให้เขามีความได้เปรียบในการแมปคอนโทรลมากกว่าทางฝั่งเทอร์แรนเพเยอร์นะครับมีการนำเซิร์ฟลิงไปวางไว้ที่เอ็กเพนชั่นตรงนี้อาจจะมีการเอ็กเพนชั่นเร็วๆนี้หรือเปล่าก็สังเกตว่ามีการพยายามกระจายคีปอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีการเอาเซิร์ฟลิง3ตัวออกมาครับจะมาทำอะไรเอ่ยตรงนี้บัญชีก็ยืนยิ้มอยู่นะฮะแล้วก็คอมมานด์เซนเตอร์กำลังมาพอดีเป็นการทามมิ่งที่ดีมากนะครับคงจะเอาเซอร์ริ่งมาดูการเอ็กเพนชั่นของเทอร์แรนเพเยอร์ก็อาจจะเป็นทามมิ่งไวนะครับซึ่งเทอร์แรนนี่เอ็กเพนชั่นค่อนข้างช้าเพราะว่านี่ไปสปาย75แล้วนะครับเพิ่งจะทำการเอ็กเพนชั่นมีการสร้างบาร์บังเกอร์ถึง2อันนะฮะเพื่อนรู้ว่ามีการเอ็กเพนชั่นมาทันทีเลยครับมูตาลิก4ตัวกับเซอร์ริ่งกับเบลลิ่งจำนวนหนึ่งนะฮะกำลังบุกเข้าไปซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับบังเกอร์ทั้ง2อันนี้มูตาลิกเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มีการนำจำนวนยูนิตจำนวนมากออกมาเพื่อป้องกันฐานเอาไว้นะครับมาริซาโต้ก็จัดการไม่ได้โดนเบลลิ่งไป1ตัวนะฮะแล้วเมื่อเข้ามาเห็นจำนวนยูนิตขนาดนี้ก็ต้องถอยหนีไม่มีการสร้างเมดิแวกนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะฮะแต่ว่ามีการอัพเกรดสปีดเบลลิ่งแล้วมีการสร้างอาร์มอรี่เมื่อเห็นมูตาลิกสร้างอาร์มอรี่ทันทีต้องมีการเล่นทอแน่นอนมีการอัพเกรดซีแทงนะครับทำให้ซีแทงสามารถเข้าสู่ซีเทคได้นะฮะตั้งป้อมยิงนั่นเองนะฮะซีเทค
นี่มูตาลิกสิตัวนี้ก็จะเข้าไปยิงไงที่เอซิมีว่าไงเลยตายแล้ว1ตัวครับตัวที่2กําลังจะตามไปเรียบร้อยตัวที่3ตัวที่3ตัวแล้วฮะเริ่มคุ้มแล้วตัวที่4ว่าไงมีการนํามารีนออกมาช่วยหลังฐานนะครับทั้งหน้าฐานมันไม่มีอะไรมากแต่มีการเลื่อนบอลชีไปทางขวาของแมนนี่ครับตอนนี้ก็ยิงอย่างมันโอ้โหโดนมารีนลุมยิงนะฮะเอซิมีก็เสียไปหลายตัวมากเลยครับแล้วว่าไงเอ่ยโอ้โหอาจจะเป็นการพลาดที่คอนโทรลยูนิตไม่ดีนะฮะเมื่อกี้ทำให้โดนยิงฟรีไปอีก 2-3 ดอกแต่ก็ไม่มีการเสียหายของยูนิตก็โอเคนะครับมีการเอามูตาลิกออกมาเพิ่มเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เขาก็เน้นไปทางมาร์ชมูตาลิกแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าเอามาได้เสร็จแล้วก็คงจะเห็นทอร์เร็วๆนี้มีการสร้างมิสไซล์ทูแลนทันทีเมื่อกี้โอ้โห SCV ตรงนี้คงจะโดนไปนะมูตาลิกจัดการไปตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับบานชี3ตัวครับอัพเกรดก็ครีนฟิลแล้วก็คงจะไปหลังถ่ายของทางเซิร์ฟเพลเยอร์นะครับทางเซิร์ฟเพลเยอร์ยังไม่รู้เรื่องนะฮะก็มีการนำโรสกับเบลลิงโอ้โหกำลังสร้างเบลลิงจำนวนมากครับแล้วก็อะไรเอ่ยมีการเอาเมดิแวกมาแล้วเอามันช่วยเสริมกำลังของอินฟานทรียูนิตของทางเทอร์เรนเพลเยอร์ตอนนี้ก็เข้ามาทำฝั่งเทอร์เรนเพลเยอร์เห็นแล้วจะมีการกลับมาช่วยไหมก็ต้องดูกันนะฮะตอนนี้มีเข้าไปที่โดนนะครับการเสียหายมากเมื่อมูตาลิกมาก็ต้องครองยิงก่อนเลยนะฮะตอนนี้ยังยิงไม่ได้นะแต่ก็มีการเรียกกองกำลังมูตาลิกออกมาโอ้โหจำนวนมากเลยถ้าเกิดมานะเอนเนอร์จีหมดนี่คงเป็นปัญหาแต่เอนเนอร์จีเยอะขนาดนี้คงจะไม่กลัวอะไรมากครับมีการสร้างโอเวอร์เซียออกมาแล้วครับกำลังจะเอาโอเวอร์เซียมามองโอเวอร์มองเห็นก็จัดการลุมยิงทันทีเลยฮะก็คงจะไม่รอดเสียบัญชีไป3ลำนะครับแต่ก็คุ้มนะเพราะว่าโดรนตรงนี้หายไปหมดเลยนะครับถ้าที่ดูอาจจะเน้นไปทางแรมมากกว่าไม่เห็นโอเซียก็น่าจะถอยกลับทันทีนะครับหรือว่ามองไม่เห็นก็ไม่รู้นะฮะทางฝั่งนี้ก็มีการเมดิแวกมาฮิลมารีนที่กดสตีมแฮกพวกนี้ไปนะครับแล้วก็มีการสร้างมิสซาทูแลนไว้หลังฐานนะฮะโอ้โหดูจำนวนมูตาริกของเขาสิครับกำลังบุกมาอย่างเต็มที่แล้วก็คงจะมีการประทะกันตรงนี้แน่นอนนะครับทางฝั่งนี้ก็มีการสร้างมิสซาทูแลนกันเหมือนกันแต่คงทำอะไรไม่ได้บ้างตอนนี้เข้ามากรมมิสซาทูแลนแน่นอนโอ้โหมิสซาทูแลนพังแล้วครับต้องการจะยืนแรกเลยนะฮะตอนนี้มารินจำนวนมากกดสตีมแพ็คเข้ามาคนมูตาลิกต้องหนีแล้วครับเพราะว่าจำนวนมารินเยอะกันไปอาจจะวิ่งหนีไปผิดทางหรือเปล่าก็เข้าไปที่ฐานข้างหน้าข้างในซึ่งมีมารินอยู่ไม่มากค่ะอาจจะไม่คุ้มเพราะมีฟาทูแลนอยู่เหมือนกันทำให้เสียมูตาลิกไป2ตัวนะฮะก็น่าเสียดายนะครับตอนนี้มีการออกทอนะฮะทอก็คงจะทำอะไรได้ก็ต้องมาดูกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดเห็นทอเขาสมควรที่จะทำการเมจิกบล็อกให้ดีนะครับทางฝั่งมูตาลิกตรงนี้ก็มีการสร้างมูตาลิกออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ยิงไปที่บาลักข้างหลังทางตรงนี้ทางฝั่งเทอร์เรนเพลเยอร์ไม่ทำการป้องกันนะครับเดินไปก็ช้าไปเสียแล้วกดสตีมแพ็คโอ้โหแต่ดูการกดสตีมแพ็คของเขาสิครับเลือดเหลือน้อยมากทำให้อาจจะเสียเปรียบมูตาลิกที่ยิงชิ่งนะฮะมีการสร้างมิสซาทูแลนอยู่ข้างหลังฐานทอมาแล้วโอ้ยอาจจะเป็นการพลาดหน่อยนะฮะมิสไมโครหรือเปล่าเพราะว่าจำนวนยูนิตค่อนข้างเยอะและมียูนิตหลากหลายทำให้ไมโครไม่ทันหรือเปล่าก็เป็นไปได้สูงนะครับผมฝั่งนี้ก็มีการนำเซิร์ฟลิงมาจัดการที่หินของเอ็กเพนชั่นตรงนี้นะอาจจะมีการออกฐานที่3ตรงไฮฮิลมิเนอรัลตรงนี้เซิร์ฟเพลเยอร์ตอนนี้ซัพพลายไปที่98แล้วยังไม่มีการเอ็กเพนชั่นเลยก็ค่อนข้างช้าสำหรับเซิร์ฟทั่วไปนะครับแต่ก็มาดูกันเพราะเขาอาจจะโฟกัสไปในด้านของอาร์มี่ของเขาก็คือมูตาลิกมากไปหน่อยนะฮะแต่เงินเขามีเป็นพันแล้วนะครับก็ควรจะทำการเอ็กเพนชั่นได้แล้วตอนนี้ทางฝั่งของเทอร์แลนเพลเยอร์ตัดสินใจบุกแล้วครับยูนิตจำนวนมากทางเซิร์ฟเพลเยอร์ก็คงจะเห็นแล้วเพราะว่าโอเวอร์ลอร์ดที่อยู่ตามจุดต่างๆของแผนที่นะฮะซึ่งเทอร์แลนเพลเยอร์จริงๆถ้าเกิดไปยิงโอเวอร์ลอร์ดก่อนเพื่อป่วนก็ได้แต่ว่าตอนนี้จำนวนมารีที่เอามาเยอะก็จริงแต่ว่าเลือดน้อยหมดเลยนะฮะแล้วยังกดสตีมแพ็คด้วยแล้วเมดิเวทที่เอามาแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะมาเอเนจีใกล้หมดแล้วนะครับซึ่งมารีเลือดน้อยขนาดนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากนะฮะเจอเซิร์ฟลิงกับเบลลิงก็ป้องกันได้ดีโดยการยิงเบลลิงทิ้งก่อนนะครับก่อนที่มาถึงตัวแล้วมอตาลิกมาแล้วยิงเข้าไปที่4แทงก่อนเลยนะแล้วว่าไงโอ้โหมารินลูกนี้ก็คงจะทำการแลกแต่มารินเลือดน้อยมากทำให้มูตาลิกเนี่ยได้เปรียบอย่างมากเลยนะฮะนี่ก็พยายามจะยิงให้ได้มากที่สุดถ้าจะทำได้ครับเอามูตาลิกไปยิงที่แมนิแบกฉลาดมากครับป้องกันการฮิลนะฮะแต่แมนิแบกตอนนี้เอเนอร์จีหมดแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็มีการเลื่อนทับมาฮุตทอหนึ่งตัวกับมาลินสองตัวทำอะไรไม่ได้มากครับก็เป็นการมิสไมโครหรือเปล่าจะตั้งแรลลี่พอยต์แล้วมาไม่ทันหรือเปล่าครับวันนี้ทางมูตาลิกออกมาแล้วจะมีการตามไปยิงทอร์ไหมถ้าเกิดจะตามไปยิงทอร์ต้องทำเมจิกบล็อกดีๆนะฮะอันนี้ก็มาแล้วครับทางฝั่งนี้โหทอยตัวครับเราจะไปดูว่าเป็นยังไงการออกไวกิ้งฮะจะเอามาเคาน์เตอร์มูตาลิกซึ่งไวกิ้งกับมูตาลิกนี้ผมก็ช่างมองไปแนวโน้มว่ามูตาลิกนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะฮะแล้วก็เป็นไงโอ้โหทอร์วิ่งหนีไม่ยิงกลับนะฮะถ้าเกิดหันไปยิงสวนกลับนี่อาจจะแบบทำลายมูตาลิกไปได้ตัวหรือ2ตัวนะครับว่ายิงสแปรเมื่อกี้มูตาลิกไม่มีการทำเมจิกบล็อกนะครับค่อนข้างติดกันพอสมควรเลยนะฮะการทำเมจิกบล็อกนี่